ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์นะคะเมื่อสักครู่นี้เราฉายภาพให้เห็นไปแล้วว่าสถานการณ์ปัจจุบันในช่องแคบไต้หวันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วไต้หวันเนี่ยนะคะทำไมบางส่วนถึงอยากแยกเป็นเอกราชแล้วทำไมนักการเมืองบางส่วนซึ่งปัจจุบันเป็นฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะกลับไปรวมกับจีนแผ่นดินใหญ่จริงๆแล้วไต้หวันมีประวัติความเป็นมายังไงวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะครับไต้หวันเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อไต้หวันนะค่ะชื่อว่าเกาะฟอร์โมซาเกาะอะไรนะฟอร์โมซาเกาะฟอร์โมซาใช่ครับแปลว่าเป็นเกาะที่สวยงามนะเป็นเกาะที่สวยงามคือบนเกาะแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคือไต้หวันเนี่ยมันอยู่ติดในพื้นที่ทะเลจีนใต้ค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีชาวประมงค่ะนะฮะเราไม่รู้หรอกชาวประมงนั้นเนี่ยมาจากไหนไปจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปจากไหนเนี่ยก็ไปอาศัยอยู่บนเกาะฟอร์โมซาค่ะนะครับมีโจรสลัดมีชาวพื้นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นสายมาลายโอโพลิเนเซียนนะหรือว่าเป็นชาวออสโตรเนเซียนมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของระบบภาษาวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียคือลักษณะของรูปร่างคนที่เป็นคนพื้นเมืองที่นี่ลักษณะภาษาลักษณะวัฒนธรรมนั้นคล้ายกับคนมาเลฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคน 2-3 ชาตินี้ที่ไปอยู่ที่บนเกาะฟอร์โมซานะหรือว่าไต้หวันในปัจจุบันเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าไต้หวันนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของทะเลจีนใต้3ประเทศนี้ก็อยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ดังนั้นเป็นชาวประมงเนี่ยมันอาจจะล่องเรือไปมันอาจจะไกลนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจริงๆไต้หวันเนี่ยถ้าเรามองตามแผนที่นะคะด้านบนเนี่ยก็จะติดกับจีนนะแล้วก็ข้างล่างเค้าก็จะติดกับฟิลิปปินส์มั้ยใช่ครับนะกับทะเลจีนใต้ด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ทางด้านของฝั่งลูซอนฝั่งเนี้ยของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมันก็จะถูกชาวพื้นเมืองก็จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มอีกนะมีอะไรบ้างคะกลุ่มที่อยู่บนพื้นราบชายทะเลภาคพื้นกับกลุ่มที่อยู่บนภูเขานะครับเขาบอกว่ากลุ่มบนพื้นราบนั้นเนี่ยประกอบไปพวกอามิสอาวารันนะครับแล้วก็ซัวส่วนกลุ่มที่อยู่บนภูเขาเนี่ยคุณผู้ชมเขาเรียกว่ากลุ่มไซซิอัสทาโรโกบุหนันแล้วก็ผู้ยุมาไพหวันยามิยูยูไคแล้วก็เทารวมถึงอัตตายอนนะฮะนี่คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยๆนะฮะแต่ละกลุ่มที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยยอมรับไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักหรอกนะฮะเขาบอกว่านี่คือเป็นถิ่นเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะมีชาวจีนเนี่ยอบพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่อบพยพมาเนี่ยก็จะมาอยู่ในส่วนของพื้นราบเพราะว่าอบพยพมาปุ๊บเจอหาดเจอพื้นราบก็เข้าไปปลูกหนำทำร้านก็ไปอาศัยอยู่แล้วจีนอพยพเนี่ยก็ไปแต่งงานนะครับมีลูกมีหลานอยู่กินกับคนพื้นเมืองนะครับอยู่กินกับคนพื้นเมืองชาวพื้นราบอ่ะค่ะก็จะกลายเป็น2ชนเนี่ยรวมกันแล้วนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยในปี1544คุณผู้ชมชาวโปรตุเกสเป็นกลุ่มชาติตะวันตกชาติแรกที่เดินเรือผ่านมาแล้วมาเจอเกาะนี้พอมาเจอปุ๊บก็เรียกเลยฟอร์โมซาแต่ว่าเกาะที่สวยงามเราเจอเกาะที่สวยงามแล้วเดี๋ยวนะมันออกเสียงงั้นจริงอ่ะไม่รู้ฟอร์โมซาเราเจอเกาะที่สวยงามแล้วนะครับก็เลยมาตั้งรกรากเข้ายึดเลยเข้ายึดนะคือชาวโปรตุเกสก็เข้าไปอาศัยคือเป็นเส้นทางทำมาค้าขายแล้วหลังจากนั้นปีคริสตศักราช1624ถึง1644เนี่ยปรากฏว่าสเปนก็เข้ามาเข้ามาทำมาค้าขายไม่พอแล้วยึดเลยแล้วกันยึดเลยก็ไปยึดทางตอนเหนือของเกาะก็คือเมืองต้านซุยนะครับแล้วก็เมืองจีหลงนะครับสเปนเข้ามาอยู่พักหนึ่งปรากฏว่าอินเดียมาอินเดียก็เอาบริษัทอินเดียตะวันออกเนี่ยนะอินเดียตะวันออกซึ่งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกเนี่ยเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นชาวดัตช์ชาวเนเธอร์แลนด์นะครับก็เข้ามาพอชาวเนเธอร์แลนด์เอาบริษัทเข้ามาเอาโรงงานเข้ามาเนี่ยก็มาไล่ชาวสเปนออกไปนะครับแล้วชาวดัตช์หรือว่าชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็เข้ามาปกครองไต้หวันดัตช์มาทำอะไรมาส่งออกน้ำตาลนะครับมาส่งออกน้ำตาลมาปลูกอ้อยมาทำน้ำตาลส่งออกเนื้อกวางเขากวางซึ่งมีอยู่เยอะที่ไต้หวันรวมถึงเครื่องหวายผ้าไหมนะฮะทองคำยารักษาโรคในเนเธอร์แลนด์ก็มาขนออกนะครับชาวดัตช์เนี่ยใช้ไต้หวันเป็นการแลกเปลี่ยนนะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนทองคำ
แล้วก็เงินตรากับญี่ปุ่นรวมถึงเครื่องเทศเนี่ยนะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือจากบ้านเราเนี่ยนะจากฟิลิปปินส์จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่ดัตเข้ามาเนี่ยมีคนจีนจริงๆอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยประมาณสัก 1,000-1,500 คนเท่านั้นเองไม่ได้มากมายนะฮะชาวดัตเข้ายึดครองไต้หวันเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ราชวงศ์ชิงขยายอำนาจในจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะขยายอำนาจราชวงศ์หมิงเนี่ยล่มสลายราชวงศ์ชิงเนี่ยก็ยึดครองจีนคนที่หนีตายจากราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงเนี่ยบางส่วนก็เลยข้ามมาที่ไต้หวันคือหนีตายมาจากแผ่นดินใหญ่ก็ข้ามมาอาศัยที่ไต้หวันนี่แหละที่เกาะฟอร์โมซานี่แหละนะครับพอมาเยอะๆเนี่ยเขาก็รวมตัวกันในการขับไล่คนเนเธอร์แลนด์หรือว่าคนดัตสำคัญคนนั้นก็คือว่าเจิ้งเฉิงกงนะฮะก็เข้ายึดไต้หวันนะครับทีนี้เนี่ยพอเข้ายึดไต้หวันเนี่ยปรากฏว่าเขาก็ร่วมมือกับชาวจีนที่อยู่บนเกาะเดิมอยู่แล้วอ่ะเพราะจริงๆเจิ้งเฉิงกงก็เป็นคนจีนก็เป็นคนจีนที่พยพมาแต่เขามาแล้วเขามีความเขามาร่วมมือกับคนจีนที่อยู่ในพื้นที่เดิมกับชาวเมืองเนี่ยนะครับที่คนพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าไม่ชอบคนดัตคนเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วก็คือเป็นคนผิวคนโซนตะวันตกนะใช่ก็บอกว่าคือคนเหล่านี้มาเก็บภาษีคนพื้นเมืองเนี่ยแพงตอนมาปกครองอ่ะเขาถูกกดขี่อยู่แล้วก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่ชาวดัตออกไปไล่ชาวดัตออกไปนะครับตอนนั้นพอไล่สำเร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวของทางด้านเจิ้งเนี่ยนะก็มีบทบาทแล้วมีบทบาทแล้วก็ได้ปกครองไต้หวันแต่ว่าปกครองช่วงสั้นๆเนื่องจากว่าราชสำนักชิงเนี่ยที่กำลังเฟื่องฟูในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาก็เลยมาผนวกไต้หวันเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนขึ้นกับทางด้านมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งฝั่งตรงข้ามกับไต้หวันที่เราเล่าไปรูปช่วงที่แล้วว่าชายหาดฝูเจี้ยนที่เขาไปยกพลขึ้นบกนะไปยกพลขึ้นบกแล้วก็เลยมอบให้ไต้หวันเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของข้าหลวงประจำมณฑลฝูเจี้ยนดังนั้นเจิ้งที่เคยควบคุมไต้หวันอยู่เนี่ยก็จะอ่อนกำลังลงแล้วเพราะว่าถูกอยู่ภายใต้ข้าหลวงของมณฑลฝูเจี้ยนอีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือที่มาที่ไปนี่คือจีนเริ่มเข้ามาแล้วจีนเข้ามาเนี่ยในปีคริสตศักราช1683ราชวงศ์ชิงเข้ามาก่อนหน้านี้มีชนพื้นเมืองนะดังนั้นชนพื้นเมืองที่อยู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่เยอะเห็นไหมฮะมันมีหลายกลุ่มที่เข้ามานะครับระยะแรกเนี่ยราชสำนักชิงเนี่ยเขาก็ออกกฎให้ชาวจีนเนี่ยที่ไม่มีเมียจีนผู้ชายอ่ะนะไม่มีเมียเนี่ยแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งบนเกาะนะครับกลับไปแผ่นดินใหญ่ได้กลับไปอยู่บนแผ่นดินใหญ่ได้คือจีนคือคนจีนนะ uh-huh. เรื่องราวเหล่านี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับประชากรของไต้หวันเดิมเหมือนกัน uh-huh. เพราะว่าคนจีนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษคนจีนที่เป็นจีนอพยพมาก็จะกลับก็ได้คนที่อยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่จะอพยพมาอยู่ไต้หวันก็ได้แต่คนพื้นเมืองเนี่ยเหมือนเป็นถูกกดไว้ค่ะคือเขามองว่าสองมาตรฐานสองมาตรฐานคือเป็นพลเมืองรองไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในปี1684ทางด้านพลเรือซื่อหลางก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลไต้หวันก็เสนอแนวคิดต่อราชสำนักชิงเนี่ยว่าไต้หวันนั้นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของจีนแผ่นดินใหญ่ถ้าใครจะมาบุกจีนเนี่ยแล้วมาทางเรือเนี่ยมาทางน้ำเนี่ยก็ต้องผ่านไต้หวันอ่ะดังนั้นเขาบอกว่าเสนอไต้หวันเนี่ยให้ดำเนินการในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไต้หวันอ่ะให้มันดีขึ้นแล้วก็ดูแลไต้หวันเนี่ยอย่างเข้มงวดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาว่าใครมายึดไต้หวันก็ได้ก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้ประวัติเนี่ยใครเข้ามาก็ยึดใครเข้ามาก็ยึดตั้งแต่สเปนนะสเปนเข้ามาโปรตุเกสสเปนดัตแล้วก็จะไล่คนเก่าออกใช่ก็เป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นในราชสำนักชิงเนี่ยก็คือว่าการเก็บภาษีอีกแล้วก็คือมาเก็บภาษีแพงและสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการกบฏในราชสำนักของราชสำนักชิงด้วยนะส่วนไต้หวันเองเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเกาะแห่งการกบฏเพราะว่าก็จะมีการแย่งชิงอำนาจกันโดยตลอดนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนปี1ปีคริสตศักราช1884ถึง1885ตอนนั้นเกิดสงครามระหว่างจีนกับฝรั่งเศสค่ะนะครับก็มีพิพาทเหนือดินแดนเวียดนามฝรั่งเศสเนี่ยก็ยึดเมืองของจีน
นะเมืองจีหลงเนี่ยบนไต้หวันด้วยแล้วก็ยึดเกาะบางเกาะปิดกั้นเส้นทางเข้าเกาะต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อสงครามยุติเนี่ยราชสำนักชิงเนี่ยก็เลยมาให้ความสำคัญกับไต้หวันมากขึ้นก่อนหน้าเนี่ยที่เคยบอกว่าเฮ้ยต้องพัฒนาไต้หวันเนี่ยก็ยังไม่ได้สนใจมากนะแต่พอฝรั่งเศสเข้ามายึดบางส่วนเนี่ยก็เลยมีการพัฒนาเพื่อป้องกันการรุกรานเนี่ยจากชาติตะวันตกนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มาที่ไปรากเหง้าเบื้องต้นก่อนนะว่าไต้หวันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนมือมาบ่อยแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือนะครับไปอีกครั้งหนึ่งในสมัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรืองอำนาจก่อนสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สองถูกต้องตอนที่ญี่ปุ่นเรืองอำนาจญี่ปุ่นก็เข้าไปตีจีนใช่ไหมฮะตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ญี่ปุ่นก็ไปยึดไต้หวันตอนนั้นตีจีนยึดเกาหลียึดหมดอ่ะในเอเชียนะฮะยึดหมดเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าเรื่องว่าเขาไปยึดเกาหลีใช่ค่ะนะครับเขาก็ไปยึดไต้หวันด้วยไปไต้หวันด้วยเหรอไปยึดไต้หวันนะฮะแล้วตอนที่ไปยึดไต้หวันนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาเองเนี่ยพยายามที่จะทำให้ไต้หวันเนี่ยเป็นญี่ปุ่นด้วยการที่จะไปทำเรื่องของภาษาที่ไต้หวันตอนนั้นเนี่ยให้พูดภาษาญี่ปุ่นนะให้พูดภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีคนไต้หวันคนจีนเนี่ยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยที่เขายังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังยึดมั่นในไต้หวันยังยึดมั่นในจีนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาภาษาไต้หวันนะฮะภาษาไต้หวันขึ้นมาเป็นภาษาของเขาเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะถูกทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปธรรมดานะเขาไปจัดสรรแบ่งการปกครองญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนแบ่งไต้หวันเนี่ยออกเป็น5จังหวัดกับ3อำเภอนะครับคือเรียกว่าไปยึดแล้วก็บริหารปกครองอย่างจริงจังอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไปยึดแค่ว่าไปหาผลประโยชน์แต่ญี่ปุ่นเนี่ยทำอย่างจริงจังนะครับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยไปทำเรื่องของอุตสาหกรรมน้ำตาลข้าวชาน้ำมันการบูนนะเป็นสินค้าที่ส่งไปที่ญี่ปุ่นเองคือมาหาผลประโยชน์จากไต้หวันแล้วก็ส่งกลับไปญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นไปจัดสรรพัฒนาปฏิรูปที่ดินใหม่แล้วก็จัดเก็บภาษีระบบใหม่นะครับคือญี่ปุ่นไปเปลี่ยนหมดเลยนะไปเปลี่ยนหมดญี่ปุ่นก็เข้าไปยึดครองแต่อย่างที่บอกนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีคนที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะค่ะไต้หวันเนี่ยถูกแบ่งความคิดออกเป็น2กลุ่มสมัยญี่ปุ่นเข้ามายึดครองกลุ่มนึงเนี่ยเห็นด้วยกับการถูกยึดครองจากญี่ปุ่นเพราะได้ประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ระดับกลางถึงบนระดับกลางถึงบนก็คือว่ากลุ่มที่มีฐานะปานกลางหรือมีสถานะชนชั้นปานกลางเนี่ยไปถึงกลุ่มบนเช่นคนที่เป็นหมอเป็นครูนะครับคนที่เป็นข้าราชการนะเป็นพวกนายทุนมีเงินหน่อยพวกนี้เนี่ยจะเห็นด้วยว่าให้ญี่ปุ่นครองเพราะพวกเขาได้ผลประโยชน์จากการทำมาค้าขายของญี่ปุ่นแล้วก็มีการวางระบบที่เป็นแบบแผนใช่พวกนี้จะร่ำรวยพวกนี้จะร่ำรวยได้เงินแต่พวกชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยพวกนี้ไม่เห็นด้วยเพราะถูกญี่ปุ่นกดขี่ให้มาทำนาปลูกข้าวให้มาปลูกชาให้มาปลูกการบูนแต่รับซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมฮะรับซื้อในราคาที่ถูกมีพ่อค้าคนกลางก็คือคนระดับกลางขึ้นไปมาซื้อจากชาวบ้านแล้วขายให้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ส่งออกไปประเทศตัวเองคนข้างล่างเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาว่าบอกว่าเขาควรจะต้องอยู่ภายใต้จีนแผ่นดินใหญ่หรือเขาจะต้องต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นให้ได้ก็มีปัญญาชนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นคนสำคัญก็คือเผิงมิงมินนะฮะคนนี้เนี่ยเขาได้รับการศึกษาแบบญี่ปุ่นมีแนวคิดต่อต้านการรวมประเทศนะครับคนนี้ก็พยายามที่จะรวบรวมแนวคิดว่าจะต้องแยกไต้หวันเนี่ยออกจากจีนให้ได้นะครับคือก็เริ่มที่จะมีความขัดแย้งขึ้นนะครับมีความขัดแย้งขึ้นสุดท้ายเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีเฉินอีเนี่ยเขาก็เลยไปนำเอาภาษาจีนนะครับมาพยายามที่จะประยุกต์ใช้แทนภาษาญี่ปุ่นให้มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็จีนหลังจากที่พอช่วงที่เฉินอีเข้ามาเนี่ยนะครับ
นั่นก็คือว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกแล้วใช่เพราะว่าตอนนั้นนะคือญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเนี่ยไต้หวันเนี่ยก็กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนใช่ถูกไหมเพราะว่าในตอนนั้นตอนที่เราเล่าเรื่องเกาหลีเราก็บอกไปแล้วว่าพอญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกเนี่ยสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องคืนกลับต้องคืนกลับทั้งหมดพื้นที่ไหนแผ่นดินไหนก็ตามที่ญี่ปุ่นไปยึดครองเนี่ยต้องคืนกลับให้กับเจ้าของเดิมซึ่งรวมถึงไต้หวันไต้หวันถูกต้องจีนก็เลยเข้าไปดูแลนะเข้าไปดูแลเนี่ยจีนใช้กำลังทหารเนี่ยเข้าไปประมาณ 300,000 เข้าไป 300,000 ไปไล่ญี่ปุ่นเดิมออกแล้วก็ไปดูแลแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะมันมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยยึดจีนอีกกลุ่มนึงเนี่ยยึดตามแบบฉบับญี่ปุ่นและต้องการแยกไต้หวันเนี่ยออกมาเป็นเอกราชปรากฏว่า28กันยายนคริสตศักราช1986เนี่ยที่ผมบอกว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือว่า DPP ของไส้อิงเหวินปัจจุบันเนี่ยก่อตั้งขึ้น28กันยา1986เขาชื่อกลุ่มว่าตังโว่มีการเมืองเป้าหมายอย่างชัดเจนก็คือว่าเรียกร้องการปกครองตัวเองของไต้หวันขึ้นมาเลยตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับจนกระทั่งคริสตศักราช1987ตั้งมา1ปีเนี่ยนะครับรัฐบาลชาตินิยมจีนก็ยกเลิกกฎอัยการศึกทำให้พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยมีสถานภาพเป็นพรรคการเมืองมีสมาชิกหาสมาชิกได้แล้วมีการเลือกตั้งนะครับพอการเลือกตั้งเนี่ยนะครับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าครั้งแรกๆที่มีการเลือกตั้งเนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกคือ1996นะ1996เนี่ยลี่เติงหุยพรรคชาตินิยมจีนเป็นประธานาธิบดีไต้หวันคนแรกเลือกตั้งจากชาวไต้หวันโดยตรงนี่ครั้งแรกเลยนะเขาก็สร้างความเป็นชาวไต้หวันขึ้นมาใหม่นะครับสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาก็ยังอยู่ภายใต้จีนนะเพราะว่าเป็นพรรคชาตินิยมจีนไงชื่อพรรคก็รู้อยู่แล้วดังนั้นที่ไต้หวันเนี่ยจะมีสองพรรคที่แข่งกันก็คือชาตินิยมจีนกับทางด้านประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยดำเนินนโยบายและกิจกรรมเนี่ยเพื่อที่จะเรียกว่าคู่ขนานกับพรรคชาตินิยมจีนเลยนะฮะคู่ขนานกันจนกระทั่งเนี่ยนะครับปี 2000เนี่ยก็คือหลังจากหลีเติ้งหุยเนี่ยเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมพอปี2000เนี่ยครับผ่านมา4ปีเฉินซุยเปียนคนนี้แหละจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าชนะการเลือกตั้งแล้วชนะการเลือกตั้งแล้วชัดเจนเลยครับนโยบายนั้นก็คือปฏิเสธการรวมกับจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะการรวมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยครั้งแรกที่เขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จพอเลือกตั้งใหม่กลับมาเนี่ยปรากฏว่าเป็นหม่าอิงจิวจากพรรคชาตินิยมจีนเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีเห็นไหมสลับกันไปสลับกันมาจนกระทั่งเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยไส้อิงเหวินซึ่งก็จากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเนี่ยก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีก็คือสลับกันไปสลับกันมาเนาะแล้วก็เนี่ยมันก็มารุนแรงเนี่ยตอนไส้อิงเหวินเนี่ยไส้อิงเหวินสองสมัยแล้วไงเพราะว่าเขายังถือนโยบายเดิมก็คือไม่รวมกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็เลยทำให้ความร้อนแรงของสถานการณ์เนี่ยระหว่างจีนกับไต้หวันเนี่ยมันร้อนแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าไต้หวันเนี่ยอยู่ภายใต้จีนมาตั้งแต่แรกแต่กำลังทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าประวัติของไต้หวันเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงเกิดมายังไงเขาถูกทั้งตะวันตกทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนเข้าไปครอบแต่ว่าจุดพอยต์สำคัญใหญ่เนี่ยที่บอกว่าไต้หวันเป็นของจีนก็คือตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับที่มีการคุยกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ที่จะต้องให้ทางด้านผู้แพ้สงครามคืนแผ่นดินที่ตัวเองไปยึดให้กับประเทศเดิมและไต้หวันถูกคืนให้กับจีนใช่ซึ่งจีนก็จะเอาตรงนี้แหละว่าก็ถูกคืนมาให้จีนก็แสดงว่าไต้หวันเป็นของจีนไงวันนี้เห็นภาพชัดเจนนะใช่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่อัฟกานิสถานหลังจากที่กลุ่มตอลิบันเนี่ยหลังจากที่ยึดกรุงคาบูลได้ก็ถือได้ว่าปกครองประเทศมาสักพักนึงนะกันยาตุลา3เดือนไหม2เดือนกว่า2เดือนกว่า3
เขาได้ตอนกลางสิงหาใช่ไหมใช่ค่ะก็2เดือนประมาณสัก2เดือนล่าสุดปรากฏว่าผู้นำกลุ่มตอลิบันเนี่ยมีโอกาสได้พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเป็นครั้งแรกที่เจอกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ